หคริสตจักรแบปติสต์ภาคใต้สัญจรเสริมสร้างสัมพันธ์มีคณะกรรมการ10ท่านคือ 1. ศาสนาจารย์สมชายคำทองสุขประธานภาค 2. ศาสนาจารย์นพรัตน์จันชนะรับผิดชอบฝ่ายอนุชน 3. ศาสนาจารย์โมเสสเลิศพฤติพรรับผิดชอบฝ่ายอธิษฐาน 4. ศาสนาจารย์กำธรโอวรารินทร์ 5. อาจารย์สุรพลวิมูล 6. มัคคนายกวีระสิทธิสุขใสเหรัญญิกและสรรหาทุน 7. อาจารย์ปานทิพย์กลิ่นมณีฝ่ายสตรี 8. นายพจนาถพรหมมาเลขานุการ 9. อาจารย์บุญยืนลาวพันธ์และ 10. นายพรชัยแก้วแท้ปัจจุบันมีคริสตจักรทั้งหมด11คริสตจักรในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาสหคริสตจักรแบปติสต์ภาคใต้ได้ทำภารกิจดังต่อไปนี้ 1. จัดค่ายประจำปี2016ได้จัดค่ายประชุมประจำปีขึ้นเมื่อวันที่13ถึง15ตุลาคม2016ณคริสตจักรแบปติสต์หาดใหญ่โดยได้เชิญอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรักษ์ประธานสหคริสตจักรแบปติสต์ในประเทศไทยเป็นวิทยากรในการจัดค่ายครั้งนี้มีพี่น้องสมาชิกคริสตจักรในภาคใต้ได้เข้าร่วมจำนวน152คนทุกคนต่างได้รับพระพรผ่านคำเทศนากันอย่างเต็มเปี่ยมในช่วงเวลาเดียวกันนั้นพี่น้องชาวค่ายแบปติสต์ภาคใต้ได้มีโอกาสร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นของพระองค์สองในด้านฝ่ายสตรีโดยอาจารย์ปานทิพย์กลิ่นมณีกรรมการสหคริสตจักรแบปติสต์ภาคใต้ฝ่ายสตรีและอาจารย์หนูเล็กคำทองสุขร่วมกับผู้นำสตรีแต่ละคริสตจักรได้จัดค่ายสตรีแบปติสต์ใต้ขึ้น2ครั้งโดยครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อวันที่10ถึง11มิถุนายน2016ที่คริสตจักรร่มเย็นแบปติสต์พัทลุงมีสตรีจากแต่ละคริสตจักรเข้าร่วมจำนวนมากทุกคนได้เต็มอิ่มกับพระคำของพระเจ้านอกจากนั้นยังได้ทำกิจกรรมฝึกอาชีพทำขนมจีบซาลาเปาและการนวดคลายเส้นการทำน้ำยาล้างจานการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มจากนั้นได้ล่องเรือชมดอกบัวบานที่ทะเลน้อยณที่ท่องเที่ยวอันลือชื่อแห่งพัทลุงครั้งที่2จัดขึ้นที่คริสตจักรสงขลาแบปติสต์เมื่อวันที่11ถึง12พฤศจิกายน2010มีกลุ่มสตรีจากคริสตจักรในภาคมาร่วมกันอย่างคับคั่งเช่นเดียวกันทุกคนเต็มอิ่มกับพระคำและร่วมกันอธิษฐานอย่างร้อนรนเพื่อภารกิจของพระเจ้า 3. ในด้านอนุชนโดยศาสนาจารย์นพรัตน์จันชนะได้รายงานภาพรวมจากการจัดค่ายรวมอนุชนภาคใต้เมื่อวันที่6ถึง8เมษายน2017ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงผู้รับใช้พระเจ้าศาสนาจารย์ปรัชญาวิสุทธิยาเป็นวิทยากรมีกลุ่มอนุชนจาก7คริสตจักรเข้าร่วมจำนวน62คนโดยภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานลูกค่ายได้รับพระพรผ่านการจัดค่ายในคืนพิเศษมีการถวายตัว3ระดับระดับที่1มีน้องๆ อนุชนถวายตัวเพื่อเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าระดับที่2มีน้องๆ อนุชนที่ถวายตัวเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในคริสตจักรร่วมมือกับผู้นำและศิษยาภิบาลในการรับใช้พระเจ้าและในระดับที่3มีน้องๆ2คนถวายตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาซึ่งศิษยาภิบาลจะให้การดูแลเลี้ยงดูต่อไปและเตรียมชีวิตสำหรับการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแต่ละวันกิจกรรมในค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานผสมผสานกับการนมัสการและได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าสลับกันไปซึ่งวิทยากรได้เทศนาตอบสนองหัวข้อค่ายเป็นอย่างดีคือเคาะชีวิตอนุชนแบปติสต์ใต้ All Beats ในค่ายนี้ได้มีการจับกลุ่มการแบ่งปันในแต่ละหัวข้อพบว่าอนุชนได้ตอบสนองผ่านทางคำเทศนาเป็นอย่างดีเป็นที่ประทับใจของทุกคนในกิจกรรมภาคกลางคืนมีพี่น้องสมาชิกจากคริสตจักรและผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งมาร่วมด้วย
ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าท่ามกลางทุกคนที่มาร่วมค่ายผลจากการจัดค่ายในครั้งนี้ทำให้เกิดเครือข่ายของอนุชนขึ้นทำให้น้องๆ อนุชนมีความรักความผูกพันและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นแต่ละคริสตจักรที่ส่งอนุชนมาร่วมค่ายพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอนุชนได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้ากลับมาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามากขึ้นมีพละใจในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นและมีเสียงเรียกร้องให้มีการจัดกิจกรรมระหว่างอนุชนจากคริสตจักรต่างๆเป็นระยะรวมถึงอยากให้มีการจัดค่ายอีกในปีต่อไปประธานและกรรมการได้เยี่ยมไข้ให้กำลังใจอาจารย์นิพนธ์ศิษยาภิบาลคริสตจักรด่านนอกแบปติสต์ที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหัดใหญ่สหคริสตจักรแบปติสต์ภาคใต้โดยการนำของศาสนาจารย์สมชายคำทองสุประธานภาคและกรรมการได้สนับสนุนงานของสหคริสตจักรแบปติสต์โดยส่งผู้นำภาคเข้าเป็นกรรมการสหคริสตจักรแบปติสต์ส่วนงานในภาคกรรมการได้ประชุมพบปะกันเป็นระยะและได้มีการวางแผนพันธกิจในภาคที่จะทำร่วมกันต่อจากนี้ไปดังนี้1ด้านพันธกิจเด็กวางแผนจะจัดให้มีค่ายเด็กในภาคปีละ2ครั้งโดยใช้สถานที่ณคริสตจักรแบปติสต์หาดใหญ่และจะหนุนใจคริสตจักรในภาคให้ทำพันธกิจเด็กด้วยกัน2ด้านพันธกิจอนุชนจัดให้มีค่ายรวมอนุชนภายในทุกๆ2ปีหรือทุกปีตามแต่ความพร้อมของทีมฝ่ายอนุชนและจะจัดให้มีอนุชนสัญจรเสริมสร้างสัมพันธ์ทุก3เดือน3ด้านครอบครัวส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายครอบครัวที่สหคริสตจักรแบปติสต์จัดขึ้นและจะจัดให้มีค่ายครอบครัวภายในภาคทุกๆ2ปี4ด้านการพัฒนาศิษยาภิบาลและผู้นำจะจัดให้มีการพบปะกันเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้นำโดยจัดสัญจรศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรขึ้นโดยได้วางแผนไว้แล้วดังนี้วันที่15พฤษภาคม2017พบปะกันที่คริสตจักรร่มเย็นพัทลุงแบปติสต์วันที่17กรกฎาคม2017พบปะกันที่คริสตจักรภูเก็ตแบปติสต์วันที่18ถึง19กันยายน2017พบปะกันที่คริสตจักรพระพาสุราธานีแบปติสต์วันที่20พฤศจิกายน2017พบปะกันที่คริสตจักรด่านนอกแบปติสต์5ด้านพันธกิจสตรีกลุ่มสตรีภาคใต้วางแผนให้มีการจัดค่ายเสริมสร้างสัมพันธ์ทุกซึ่งครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่คริสตจักรกระเปอร์แบปติสต์วันที่10ถึง12พฤษภาคม2017และด้านสุดท้าย6ด้านการจัดค่ายรวมจะจัดให้มีทุกๆ2ปีและจะจัดให้มีค่ายผู้นำทุกๆ2ปีเช่นกันทั้งนี้ขอบพระคุณคณะกรรมการศิษยาภิบาลผู้รับใช้พระเจ้าและพี่น้องทุกท่านที่ร่วมกันรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เต็มกำลังตลอด1ปีที่ผ่านมาขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน